ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะวันนี้อาจารย์จะเปิดดวงสำหรับชาวราศีธนูนะในเดือนมกราคมเดี๋ยวนี้อาจารย์สับให้ฉกสดนะชาวราศีธนูนะคะพระพิฆเนศพยากรณ์ด้วยไพ่พระพิฆเนศจังรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหมอนีน่านะเป็นคนคิดค้นออกแบบวาดเองเขียนเองด้วยความศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศนะนะไม่ได้ก๊อปปี้ใครลอกใครทำเองนะคะสำหรับชาวราศีธนูวันที่1ถึงวันที่10เนาะธนูอาจารย์ไม่ทิ้งแฟนคลับเนาะเนี่ยอาจารย์ก็ทำธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ต้องแบ่งเวลามาทำงานการกุศลเนาะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่ทิ้งแฟนคลับไปไหนนะเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะธนูนะบางทีก็อาจจะอาจเย็นๆไม่ค่ำๆเพราะเลิกงานเนาะธนูภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะมืดๆหน่อยชาวธนูช่วงวันที่1ถึงวันที่1ถึงวันที่11และ1ถึงวันที่10นะโอ้เริ่มดีแล้วชีวิตอะไรที่มันมีปัญหาก่อนนะอะไรเนี่ยขัดแย้งเพื่อนร่วมงานที่ครอบครัวอะไรเงี้ยมันจะคลี่คลายมันจะสถานการณ์จะดีให้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวทางน้ำทางทะเลมีโอกาสพาครอบครัวไปกินอาหารไปเจอกันไปเที่ยวตามป่าตามเขาเล่นน้ำตกอะไรอย่างนี้นะได้มีโอกาสได้รับพินัยกรรมเงินก้อนใหญ่ได้ที่ได้ทางซื้อที่ดินซื้อใครที่มีที่ก็ซื้อทำบ้านเช่าไว้ทำรีสอร์ทก็จะได้เงินดีนะธนูนะเงินเดือนขึ้นวันที่1ถึงวันที่10ธนูวันที่11ถึง20ธนูเนี่ย The High Pinted สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงคุ้มครองชาวราศีธนูอยู่นะเนี่ยใครที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะงานเกี่ยวกับงานบ้านเย็บปักถักร้อยขายออนไลน์ก็ถือว่าโดดเด่นนะมีการประชุมเหนื่อยหน่อยธนูเนี่ยมีการประชุมเยอะขึ้นนะผู้บริหารใครที่ทำงานระดับสูงก็จะได้ขึ้นเป็นผู้บริหารสำหรับธนูนะให้เดินทางไปกับสักการะนะถ้าใครก็จะมีโอกาสไปเข้าโบสถ์ถือศีลในช่วงนี้ด้วยสำหรับชาวราศีธนูนะไปไหว้พระเจ้าหรือว่าให้ชาวธนูเนี่ยไปทำบุญนะสร้างพระประธานองค์ใหญ่ก็เป็นการเสริมดวงกับชาวธนูเนาะพระพุทธเจ้ามาโปรดและธนูก็อาจารย์แนะนำนิดนึงเป็นกำไรนาคราชเสริมดวง12ราศีแก้ปีชงนะแก้คุณสายมนต์ดำผีเข้าดวงของไม่ตามมหานิยมแฟนรักแฟนหลงนะโชคลาภใหญ่มีแหวนนาคราชมีแหวนเสริมดวง12ราศีพร้อมจี้พร้อมสร้อยคอนะคะทีนี้ธนูเข้ามาดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะก็ต่อชาวราศีธนูวันที่20ถึงวันที่25เดือนมูนขึ้นเลยเนี่ยความรักธนูต้องระวังนะเดือนมูนขึ้นเลยแฟนมีชู้มีกิ๊กเนี่ยปิดบังไว้นะไม่ซ่อนเล่นหรือว่าต้องระมัดระวังที่ทำงานทะเลาะเบาแว้งโดนใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยจากเพื่อนร่วมงานเนี่ยโดนใส่ร้ายนะต้องระมัดระวังนิดนึงธนูและก็วันที่25ธนูถึง30การเงินเริ่มติดขัดและธนูเนาะช็อตละมีค่าใช้จ่ายอาจจะต้องใช้เงินไปกับการเป็นค่าสินสอดอะไรอย่างเงี้ยค่าจัดงานตรงงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเตรียมเสียไว้เลยเนี่ยมันเนี่ยหมายถึงการขอเจ้าบ่าวไปขอเจ้าสาวเสียเงินนะจะค่าจัดพิธีมงคลสมรสแต่ธนูจะต้องเสียเงินไปกับการค่ามั่นหมายพิธีค่าสินสอดอะไรเงี้ยแต่ก็จะได้ข่าวดีด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงของความรักจะได้แต่งงานธนูจะได้เจอกับผู้หญิงผิวขาวท้วมนะเป็นความรักที่ดีนะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะ